ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่พักของเราแล้วที่เมืองเบรียนค่ะเราพักกันริมทะเลสาบแล้วมาดูวิวทางนี้ค่ะโอ้เป็นไงคะสวยงามอลังสีมากค่ะโอ้ป้ายชื่อที่พักเราคืนนี้ก็คือชาเลตโรแมนติก้าอพาร์ตเมนต์ค่ะอ๋อแสดงว่าต้องโรแมนติกใช่ไหมคะน่าจะยังมั้งน่าจะยังอ่ะไปเลยค่ะอ่ะเด็กๆได้ไหมคะชอบเด็กอ่ะไปขึ้นไปดูกันค่ะอันนี้จะพาไปไหนก่อนคะอุ้ยพาไปไหนก่อนคะเนี่ยโอ้นี่เป็นสวนเหรอคะหม่าโอ้สวนตรงนี้ดีจังเลยค่ะเอ้าใครมาหลับตรงนี้ฮะเจนฮะใครมาหลับคะฮะเพื่อนหนูเพื่อนหนูเองชื่ออะไรคะเนี่ยเพื่อนหนูอะฮะรอเล้วไม่ใช่อะฮะอ๋อดูสิโอ้ยวิวน้ำทะเลสีเทอร์คอยส์เลยค่ะสีฟ้ามากดูสิดูสิโอ้โหโอ้ตรงนี้มีอะไรอีกคะดูหน่อยค่ะเฮ้ยมีเก้าอี้ลงหลุมด้วยเก้าอี้ลงหลุมนะคะตรงนี้มีเตาบาร์บีคิวด้วยค่ะเดี๋ยวไปดูห้องพักกันบ้างนะตาเดินไปห้องพักแล้วค่ะไปเลยไปดูห้องพักกันดีกว่าโอ้กายรั่วทางไหนแล้วเข้าไปกันเลยค่ะพาหนูไปเลยอุ้ยนี่เก้าอี้อะไรคะเนี่ยมีที่นั่งเล่นค่ะเพราะไม่แพ้ที่เมืองด้วยนะที่เมืองด้วยค่ะมีชายน้อยด้วยนั่งอยู่ในเล้าไก่พายขึ้นไปข้างบนข้างบนค่ะที่พักก็อยู่ข้างบนบายบายนะเจ้ากวางน้อยเดินขึ้นไปเรื่อยๆลูกชั้นเดียวนั่นแหละน่ากลัวนะคะอันนี้เหรออันนี้แหละค่ะเปิดเข้าไปเลยค่ะแล้วค่ะโอ้โหเป็นไงคะห้องน่ารักมากห้องน่ารักมากนี่ห้องนั่งเล่นก่อนนะคะโซฟาดีจังมีเตาผิงด้วยค่ะแต่ว่าที่สวยงามนะคะลองไปดูวิวค่ะเมื่อกี้หนูไปห้องเป็นไงคะในวิวเป็นไงครับวิวโอ้โหวิวทะเลสาบครับสวยงามมากเด็กสวยไหมสวยกว่าข้างล่างอีกอ่ะสวยข้างล่างเนาะระเบียงกว้างมากเลยอ่ะคุณนั่งเล่นตรงนี้ได้นะชิลเลยเนี่ยรอบเลยนี่เป็นของเราหมดเลยโอ้ดีเนาะเลิศเลิศแพงไหมป๊าเดี๋ยวจำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าจอง Airbnb มาไม่แพงใครรู้จัก Airbnb เปล่าเฮ้ยป๊าทำไมห้องนอนมีแค่ห้องเดียวเฮ้ยสองห้องค่ะเข้าไปดูก่อนตรงนี้ห้องนอนของป้าๆประมาณนะคะห้องนี้วิวนี่สวยงามมากค่ะเป็นห้องนอนของป้ากันหนูนี่น่ารักมากเลยแล้วก็มีห้องครัวด้วยนะมีตู้อะไรด้วยตู้เก็บของนี่มีอุปกรณ์เครื่องใช้กาแฟต้มน้ำมีครัวด้วยนะคะโอ้วันนี้เราได้ทำอาหารไทยอร่อยๆกินกันนะแล้วก็นี่ค่ะป้า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 ไม่ได้มาไม่ได้มาอ้าวไปดูอีกห้องนอนอีกห้องคนหนึ่งสองห้องนอนนะนี่หรอใช่ไม่เห็นนะนี่ไงใครสนใจจะจองแบบนี้นะคือ Airbnb อ่ะเรามีบ้านพักน่ารักน่ารักเยอะเราเคยเล่าให้ฟังแล้วคือมันเหมือนเป็นตัวกลางเว็บตัวกลางที่เป็นตัวสื่อกลางระหว่างเจ้าของบ้านกับคนที่อยากเช่าจะมีบ้านน่ารักน่ารักเงี้ยที่ไม่ใช่โรงแรมใช่คือเป็นบ้านของเขาเลยแล้วเขามาแบ่งเขาอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเหมือนชั้น2ทั้งฟลอร์ปล่อยให้เราเช่าเลยค่ะแล้วถ้าใครแบบอยากจองแบบนี้นะเรามีโค้ดด้วยเดี๋ยวจะขึ้นลิงก์ให้นะใครอยากได้ส่วนลดประมาณแบบ25 เหรียญอะไรเงี้ยเพิ่มกันนะหลายร้อยก็เกือบ1,000 บาทเนี่ยเอาไปจองได้800เป็นแอร์มินairbnb.com/ ทุกประทามนะเดี๋ยวพูดใหม่ป้าป้าเสียงแหบ airbnb.com/ ทุกประทามเลยใช่แล้วกดรับเครดิตนะฮะอย่าเพิ่งสมัครก่อนนะคือต้องบอกก่อนเลยว่าห้องพักของ airbnb มันมีหลายแบบนะแบบในวังก็มีนอนในเรือก็มีหรือว่าแบบเฮ้ยเป็นบ้านทั้งหลังหรือเป็นคอนโดอะไรอย่างเงี้ยในใจกลางเมืองก็มีคือแบบต้องบอกอะไรบอกไว้เลยว่ามันตอบโจทย์กับคนหลายแบบไลฟ์สไตล์มากเลยโอเควันนี้บ๊ายบายดีกว่าค่ะบ๊ายบายจะเป็นใครกันไหนนะคะที่ชอบ
อย่าลืมกดไลค์